วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับพี่เติ้ลนะครับกับรายการเรดิโอเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่ดูเรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราผ่านทางช่องทางที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยใช่ในวันเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่ด้วยคุณผู้ชมเรามีช่องทางบนโซเชียลมีเดียเนาะอะไรบ้างมีนี่เรายังมี Facebook Instagramแล้วก็ YouTube ด้วยโดยเซิร์ชคำว่าเรเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมกดกันเลยตามอย่างนี้กดกันเลยรายการของเรานะครับก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยมาเล่านำมาสู่กันฟังเป็นพี่เบิร์ดเลยทีเดียวเหมือนเป็นเพื่อนของคุณเห็นไหมขโมยมุกตลอดเลยไม่ได้ขโมยซะหน่อยแค่คิดได้ก่อนยังไงพูดสิมีไม่มีมุกอื่นหรอไม่มีแล้วหมดมุกแล้วเนี่ยบอกนี่ไงบอกว่าคนที่ดูเรื่องรถอยู่แล้วก็ต้องดูด้วยพูดซะหน่อยก็ได้คนที่ดูเรื่องรถหรือไม่ดูเรื่องรถเนี่ยก็ต้องติดตามผลงานของพวกเราเนอะเพราะว่าเราก็จะมีเทคนิคต่างๆมาบอกมาเล่ากันในช่วงช่างกันเถอะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้นะครับช่วงแรกพบกับนกดีกว่าไปเจอนกกันไม่ใช่นกพิราบจ้ะใช่เป็นนกเขาเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวต้องดูนกเขาจะมาวันนี้นิรมิตให้นกกระจอกกินน้ำได้ปะช่วงนกพิราบภาพค่ะวันนี้พี่เติ้ลจะมาหนีบขนจมูกเหรอโอ้ยเพลงใหม่อ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนกพิราบคาบข่าวก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบเอาข่าวละข่าว2ข่าว3ข่าวแต่วันนี้นกพิราบรู้จะมาได้เปล่าอ่ะทำไมเพราะว่าลมแรงนกพิราบจะสู้ลมได้ป่ะขอเลาะฟันหน่อยได้ไหมเฮ้ยข่าวแรกดีกว่าพี่เติ้ลเอาหัวข้อข่าวสิโตโยต้าพักยกหยุดผลิตรถชั่วคราวเหตุโรงงานเนี่ยเป็นทะทะยังเลยดูมาตาเล่ดูเดี๋ยวขยายความก่อนก็มีเหตุว่าโรงงานเหล็กเนี่ยมันระเบิดทำให้โตโยต้าเนี่ยต้องพักการผลิตโรงงานเหล็กเนี่ยเป็นโรงงานซับของโตโยต้าที่ถูกไหมใช่หัวข่าวส่งชิ้นเหล็กให้กับโตโยต้าเนาะใช่ค่ะหัวข้อข่าวดูมาจาเล่ในวันนี้นะคะเมื่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการอย่างโตโยต้าเนี่ยต้องขอลากิจซิกลิฟกันในญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวเพราะว่าโรงงานไอชิสตีลแพลนต์ซึ่งมีหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์ผลิตเหล็กส่งให้โตโยต้าเนี่ยไอชิสตีลแพลนต์เนี่ยไม่ใช่อาซาฮีเนาะไม่ใช่ผลิตเบียร์มะเหล็กอะผลิตส่งให้ Toyota ไม่ได้งานนี้ Toyota เองเนี่ยก็มีสต็อกเหล็กให้ใช้ผลิตได้ถึงวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลังจากนี้อะไรสต็อกเหล็กคล้ายๆกับดอกไม้เหล็กเนี่ยเกี่ยวมั้ยก็คือปริมาณเหล็กที่สามารถผลิตรถคงเหลือได้ใช่คือที่ไอชิส่งมาเนี่ยมีสต็อกถึงแค่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยโรงงานนี้เนี่ยผลิตรถยนต์2รุ่นนะคุณผู้ชมมากกว่านั้นแต่รุ่นหลักๆก็คือเป็น Toyota Priusเจเนอเรชันใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรดี้ก็ว่าใช่แล้วก็ Lexus NX ด้วยคุณผู้ชมรวมไปถึงรุ่นอื่นๆด้วยคืองานนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้มันต้องมีการส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้าล่าช้าขึ้นแน่ๆเลยโชว์ Toyota ในญี่ปุ่นนะจ๊ะบ้านเราเมืองไทยก็ไม่ต้องไปแพนิควายๆกันหุ้ยฉันต้องรีบไปจับไปจองแล้ว Toyota Camry Export จะขายดีจะหมดสต็อกมั้ยอะไรอย่างเงี้ย Export ก็อยู่ออสเตรเลียนะหรือ Fortuner หรือ Revo Revo หรือยังไง Revo ก็ไม่ต้องรีบเนาะอยู่ที่ดีลเลอร์เต็มไปหมดเลยข่าวที่2 Hondaปล่อย BRV แย้มฟาดราคาเรียบนะจ๊ะไม่ใช่ไหมอะไรอ่ะปล่อย BRV แย้มฟาดพร้อมฟาดเรียบนะคะฟาดเรียบคืออะไรคืออย่างนี้ต้องพูดก่อนโอ้ยพี่พูดก่อนว่าเมื่อหลังโชว์ตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพราะยังหอมปากหอมคอเนี่ย Honda เขาก็พร้อมเปิดตัว Honda BRV กันอย่าง BRV คือรถประเภทไหนเซกเมนต์ไหนจ๊ะบอกสิก็เป็น crossover B SUV นั่นเองเอาอะไรมาดัดแปลง Mobilio แต่อย่าพูดมาคุณพี่คือเขาบอกว่าต้องพูดเพราะว่าอะไร Mobilio เนี่ยรูปร่างเดิมทีมันก็ประหลาดๆอยู่นะโมบิลิโอพื้นฐานก็มาจากบีโอถูกปะใช่แต่พอเป็น BRV ทำไมรถมันดูคนละแบบวะนี่คือเขาชูชันขึ้นมาเลยนะว่ารถชูชันใช่ชูชันขึ้นมาเลยว่า BRV เนี่ยเป็น Active Sport Crossover ฉะนั้นน่ะห้ามว่าพ่อนางอ่ะเป็นโมบิลิโอยกสูงไม่ได้คุณพี่ Honda เขาไม่อยากพูดอย่างนี้รูปลักษณ์เนี่ยก็อย่างที่เคยเห็นนะพูดกันจนปากเปียกปากแฉกแล้วดูรูปกันไปเนี่ยดูไม่รู้กี่รอบกี่รอบแล้วอะมาพูดถึงราคาดีกว่าเพราะว่าคันนี้เป็นการเปิดตัวราคาครั้งแรกเดี๋ยวนะคันนี้มีผลกับโรงงานโตโยต้าที่เหล็กระเบิดไหมไม่มีไหมคะไม่มีหรอโรงงานนี่อยู่นี่ฮะอยุธยาถ้าน้ำท่วมมันจะมีผลรถจะนะมี2รุ่นคือมีรุ่น5ที่นั่งกับรุ่น7ที่นั่งคุณผู้ชมใช่ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นตัว7ที่นั่งเนาะซึ่งรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ 750,000 บาทและรุ่น7ที่นั่งจะสนนราคาที่ 820,000 บาทคืออย่างงี้แปลว่าไอ้รุ่น 750,000 คือมี5ที่นั่งถูกต้องก็คือตัวรองท็อปพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเนี่ยแหละตัวท็อปก็จะได้พวกพุชสตาร์ทสมาร์ทเอนที่เฮ้ยอันนี้ก็สตาร์ทอีกแบบนึงนะระบบบลูทูธเบาะหนังแอร์แถว3พักกระจกมองข้างไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะออปชันก็เรียกว่าอัดแน่นจัดเต็มกว่าโมบิลิโออีกนะก็คือจริงๆคือเรารู้สึกว่าเอ้ยก็พร้อมอยู่นะก็ทำไมไม่ออปชันนี้ไม่ไปอยู่ในโมบิลิโอเนี่ยไหนๆก็ทำได้เห็นมั้ย Honda ทำรถให้มันดีก็ทำได้นี่เดี๋ยวก็มีการปรับแหละเพราะว่านอกจากนี้นะฮะก๊อก2ก๊อก2ไม่แล้วคือสังเกตนะภายในอ่ะเอ๊ะจะปรับหรือจะเลิกขายไปเลยนะยังไงทำไมโจมตีจังเลยอ่ะเฮ้ยคือโมบิลิโอเนี่ยถ้าสังเกตกับ BRV เนี่ยภายในจะไม่เหมือนกัน
คือ BRV คอนโซลจะเป็นอันใหม่คือดูสวยกว่าเยอะเลยแถมพวงมาลัยก็ใหม่ด้วยไงบทสรุปของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ117แรงม้าคุณผู้ชมสามารถรองรับและเติมน้ำมัน E85 ได้ตอนนี้ E85 ลิตรละ17บาทเองอ่ะหุ้ยดูก็ซื้อน้ำโพลิสกิน1ขวดนะพี่ต้ออ่ะแล้วเราซื้อน้ำมัน E85 กินแทนดีมั้ยเอาข่าวที่3ดีกว่าวันนี้ข่าวสุดท้ายMercedes-Benz ซุ่มทำกระบะเตรียมผลิตและขายในไทยคือแบบค่าย Mercedes-Benz ค่ายดาว3แฉกสุดแสนจะหรูหรานะคะนางจะขอกระโดดมาพัฒนารถกระบะขายกันบ้างแล้วจ้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนางเลยนะแล้วงานนี้เนี่ยนางก็ใช้ทางลัดนะคะขอลอกกันบ้านคนที่ไม่ได้อื่นไกลที่ไหนเลยค่ะนิสสันนาวาร่า NP300 นาวาร่าบ้านเราเองนี่นี่ก่อนหน้าหมดแล้วเนี่ยลมอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีรถยุโรปเจ้าหนึ่งนะจากฝั่งเยอรมันกูบอกไปเลยว่า Volkswagen Volkswagen ก็มาซุ่มทำตลาดมาแบบพยายามจะแบบกระแดะขายรถกระบะในบ้านเราขายรถกระบะคาราล้าน9แต่ถ้าคอนโซลนะเอามาติดลายไม้นั่นมันมาในนามทายานยนต์มั้ยต้องไปโทษเจ๊ต่ำนุ่นว้ายทุเรศอ่ะเขาเอานิสสันนาวาร่าบ้านเราเนี่ยอยู่เป็นพื้นฐานกันเลยแต่ว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเวอร์ชันของ Mercedes-Benz นะคุณผู้ชมก็จะมีรูปลักษณ์ภายนอกภายในรวมถึงเครื่องยนต์และช่วงล่างเนี่ยที่แตกต่างไปอย่างแน่นอนเพราะว่า Mercedes-Benz เองเขาเก่งในการพัฒนาแล้วก็ทำเครื่องยนต์ดีเซลเขาขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยโบราณๆแล้วล่าสุดก็นี่ขึ้นชื่อกับการทำระบบไฮบริดที่มีเครื่องยนต์ดีเซลด้วยที่เลิกขายไปแล้วหรอเดี๋ยวกำลังจะเลิกขายแล้วในงานนี้นะฮะค่าย Mercedes-Benz ก็จะเตรียมอัดความพรีเมียมเตรียมออปชั่นแน่นๆมาใส่เลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะใช้ชื่อว่า X-Class หรือไม่ก็ Z Class อย่างนี้จะมีการรับผลิตขายในไทยแน่นอนและจะมีการส่งขายในภูมิภาคอื่นทั่วโลกด้วยก็คือจะใช้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางใช่หรอใช่จริงอ่ะจริงจริงหรอรถกระบะเบนซ์เคยเห็นไหมไม่เคยอ่ะเห็นแต่รถตู้เบนซ์นั่นเขาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วแกจริงป่ะนกพิราบกลายเป็นนกเขาไปแล้วว่ะนกพิราบบินสู้แดดสู้ลมไม่ไหวกลายเป็นนกเขาไปแล้วโอ๊ยเอาคุณพี่โอ้โหอะไรแทบจะอยากจะหยอดกระปุกซื้อเบนซ์เลยอ่ะหยอดกระปุกซ่อมเบนซ์ดีกว่าใจร้ายคุณพี่อ่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่างครับใช่ช่างกันจะไปดับไฟจะไปโรงงานหรอโรงงานระเบิด